ขอโทษนะครับที่ทำให้ตกใจอ่ะพอดีผมนอนไม่หลับว่าจะออกไปสู่อากาศที่ชายหาดสักหน่อยไปด้วยกันไหมครับหาดตั้งกว้างทำไมฉันต้องไปกับคุณด้วยฉันจะไปคนเดียวคนผีทะเลเล่นอะไรไม่รู้ตกใจหมดเลยใครอ่ะท่าทางลับๆล่อแล้วพวกมึงให้วัดวายมึงคอยดูพวกมึงไปลงนรกก็ฐานที่พวกมึงสำรู้ร่วมคิดฆ่าเมียกูมันอยู่ไหนมันวิ่งไปทางโน้นอ่ะเดี๋ยวแค่จะมีอาวุธก็ได้นะเย็บปัดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนร้ายครับคุณปฐมาเห็นคนร้ายมันไปทางน้ำครับวิสุทธิ์มีปัดไปด้วยเลยไปครับเดี๋ยวพี่ชายช่วยไม่เอาแล้วช่วยช่วยใครก็ได้ช่วยไม่เอาแล้วไปนี่ไงไปอยู่นั้นเอาตัวมาไม่เอาแล้วไปอย่าได้นะเว้ยอย่าได้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโอ้ยมาเอ้ยไอ้จะรีบโทรทำไมวะข้ากำลังฟังอยู่ว่าพูดว่าอะไรอ่ะโอ้ยก็ฉันกลัวมันหนีนี่วะโอ้ยเอาตัวไปขึ้นไปมาขึ้นกันเร็วกลับไป
ไปนี่มันนายปราโมทนี่ใช่ครับพ่อมันแอบเข้ามากับเผาโรงแรมเราแต่โชคดีที่ยี่ปัดไปเชิญเขาซะก่อนใช่ครับนี่ไงครับหลักฐานอะมันอาจจะเป็นฆาตกรที่ฆ่าแขกของโรงแรมก็ได้นะครับว่าเรารีบตามตำรวจดีกว่าข้าจะไม่ได้เป็นคนทำก็ได้นะฉันว่ารอให้เขาฟื้นก่อนแล้วก็ถามไทยกันให้รู้เรื่องจะเพิ่งโดนสรุปว่าเขาเป็นคนร้ายเลยปันจะไปสงสัยมันทำไมอีกอ่ะมันนี่แหละฆาตกรตัวจริงเรื่องเฉยหน้าคุณเฉิดโฉมเสียเพ้งฝีมือมันทั้งนั้นน่ะแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้น้อยไปตามสารวัตรหน่อยครับอย่าผีผีผีไม่เอาไอ้คนเลือดจับผีผีอะไรอ่ะเฮ้ยไปไอ้ไอ้คุณพูดให้มันรู้เรื่องดิไม่เอาขอแล้วคุณผีอะไรอ่ะผีอย่าเพิ่งค้างกันคนกำลังตกใจเดี๋ยวแยกกันใหญ่รอตำรวจมาก่อนดีกว่าแล้วเราจะทำยังไงเขาดีล่ะคะเอาไปขังไว้ห้องเบอร์สามมาลากตัวขึ้นไปไม่เอาไม่เอาเอาตัวขึ้นไปไม่เอาเฮ้ยฉันจะไปที่นี่ไม่เอาเฮ้ยผีจับดิ้นเอาขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยมัดวิญญาณไม่ต้องรอตำรวจที่เนี่ยเดี๋ยวพ่อกับเพื่อนดูเองครับพ่อพี่ปริญญาครับผมว่ามันน่าแปลกครับแปลกตรงไหนตอนแรกพ่อพี่เป็นคนสงสัยว่านายปราโมทเป็นฆาตกรตอนนี้ดูลังเลไม่คิดว่าเขาไม่ใช่นี่พ่อจะเป็นคนใจอ่อนขี้สงสารคุณจะมาสงสัยพ่อฉันทำไมเรื่องมันดูท่าทางแปลกๆนะครับดูลุกลี้ลุกลนยังไงไม่รู้อ่ะมันก็ปิดบังอะไรเราอยู่คุณไม่สังเกตบ้างเหรอนี่คุณพยายามจะสงสัยอะไรในตัวพวกเราเหรอคะคิดว่าเรื่องกับพ่อเนี่ยเป็นฝ่ายเข้าข้างฆาตกรงั้นเหรอพ่อจะทำอย่างนั้นไปทำไมผมไม่ได้คิดแบบเอาละเอาละเอาละอย่าเพิ่งเถียงกันเลยรอตำรวจมาก่อนแล้วค่อยว่ากันดีกว่าดีไหมก็ได้ครับมัดไปเอากุญแจมาล็อกประตูหน้าต่างให้หมดทุกบานอย่าให้มันออกไปไหนได้ขาดครับนายพี่ปั้นเป็นโอกาสของเราแล้วนะพี่เราจะโยนความผิดให้มันให้มันเป็นฆาตกรฉันทำไม่ลงอ่ะฉันไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำนะเราก็รู้อยู่แล้วเขาไม่ได้ทำอะไรผิดงั้นพี่ไม่ทำฉันลงมือเองแล้วแกจะทำอะไรฉันจะสร้างหลักฐานให้มันเป็นฆาตกรมัดลงไปเอามีดในครัวฉันจะจับยัดใส่มือมันทำไงมัดไม่ต้องนี่เรื่องแกจะทำอะไรอ่ะมันไม่ดีนะความดีมันตอบแทนพี่ยังไงบ้างไม่ใช่เพราะความดีเหรอพี่ที่ทำให้พี่คิดช่วยแม่สารพีจนถึงได้ซวยมาถึงวันนี้นี่หุบปากได้เปลืองฉันบอกแล้วใช่ไหมฉันไม่มีวันที่จะใส่ร้ายป้ายสีโยนความผิดให้นายปราโมทฉันก็ไม่ยอมให้พี่ถูกจับเหมือนกันพี่ฆ่าคนไปสองศพหวงเอาพี่ตายแน่มัดไปเอาโซ่มาครับแกจะทำอะไรเดี๋ยวครับนายพี่ปันพี่ปันอยู่เฉยเดี๋ยวฉันจัดการให้พี่เองก่อนที่ตำรวจจะมา
ใช่ครับนายปั้นในเปื้องเนี่ยกำลังหาทางช่วยนายปั้นอยู่นะครับไอ้ปั้นพี่รอก่อนนะแค่ฉันของพี่ใส่มือในปาโมดอ่ะมันก็กลายเป็นฆาตกรแล้วพี่มึงเฮ้ยไปปั้นไปครับปั้นพี่ทำอะไรลงไปเนี่ยคิดว่ามึงฉลาดแล้วเหรอไอ้หน้าโง ว่าพวกมึงจะช่วยปั้นให้รอดพ้นได้